ครับสวัสดีครับแต่ตอนนี้แล้วครับที่มาซ่อมบอร์ดแอร์จีมิเตอร์นะครับแอร์คอนโดนะครับไม่เคยเบิกอะไรมาแล้วครับเป็นเซนเนอร์นะครับมา2ค่าต้องการให้ได้ประมาณ86โวลต์นะครับเดี๋ยวมาต่ออนุกรมกัน30โวลต์1วัตต์นะครับแล้วก็56โวลต์1วัตต์นะครับ30โวลต์นะครับส่วนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเขียนคร่าวๆที่เราเห็นนะครับเดี๋ยวเขียนก็มีดีซิเตอร์1ตัวนะครับตัวนี้ตีไว้ 11K แล้วก็มาผ่านไดโอดไดโอดมานี่ 1N4007 นะครับเราที่เห็นไดโอดตัวนี้มานี่เข้าขั้วบวกนะครับของ C ตรงนี้นะฮะนี่บวกนี่ลบตัวนี้เท่าไหร่ค่ากี่ไมโครเวฟเดี๋ยวค่า150ไมโคร100โวลต์นะครับร้อยห้าสิบครับ100โวลต์นี่ลบก็ลงกาวแล้วก็ยิงมีไดโอดตัวหนึ่งนะครับคอมระหว่างลบกับบวกเป็นน่าจะเป็นพูลเวฟนะครับไดโอดลบกับบวกท่านี้ตัวนี้คอมกับข้อลบนะครับ 1N เหมือนกัน4007โอเคโอ้โหปุ๊บตัวนี้ก็มีซินเนอร์ซินเนอร์ชิมีอาตัวนี้รีเซตเตอร์มานี่แล้วก็จะมีอาตัวนี้เหมือนตัวนี้จะเป็นอาลงกาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตัวนี้รีเซตเตอร์ตัวหนึ่งนะครับต่อกับขั้วลบแต่ไม่น่าใช่ไปวงจรมั้งไปจุดหนึ่งนะครับมันเกี่ยวตัวนี้ลง AC ตรงนี้นะครับใช่มีแค่นี้แล้วก็มีซินเนอร์ซินเนอร์Z D01ซินเนอร์นี้ต่อขาบวกบวกซินเนอร์2ตัวนะครับเขียนงี้แล้วกันไม่ได้เขียนนานนะซินเนอร์อย่างนี้แล้วกันต่อนกกลมกันตอนนี้ก็ลงกาวไปประมาณนี้แหละทีนี้ใช่ไหมก็จะเอาอันไหนก็ได้นะฮะใส่ตัวไหนก็ได้จะเป็นตัวนี้56โวลต์นะครับ56โวลต์ตัวนี้30โวลต์นะครับซินเนอร์นะครับซินเนอร์ไดโอดนะครับโอเคประมาณนี้ส่วนไดโอดไอ้ 1N4007 ตัวนี้ใส่ไปแล้วนะครับตัวนี้บักกี้ตัดขาดแล้วก็ตัวที่ว่าช็อตโอเคเดี๋ยวช่างแมวขอบักกี้กันนะครับไม่สะดวกนะครับมือเดียวก็จะใส่ตามนี้แหละสองตัวนี้สลับกันได้นะครับยังไงก็รวมกันแล้วก็ให้ได้บวกกันนะครับบวกกันให้ได้86โวลต์นะครับไม่เกิน4พินเตอร์นะครับ DC นะครับไม่รู้ค่านะครับเบอร์เดิมก็ไม่รู้เบอร์อะไรตามที่เคยวัดแต่ละวงจรมาคร่าวๆนะครับแล้วก็ดูจาก4พินเตอร์เป็นหลักเอานะครับยังไงแรงไฟมันต้องไม่เกิน4พินเตอร์นะครับโอเคเพราะว่าเมื่อกี้ลองเมนนวลธรรมดามันก็มาเป็น100นะครับเพราะว่าไม่มีซินเนอร์คุมนะครับใส่ซินเนอร์ดู
นะโอเคครับแต่งขึ้นมากับบักจีซินเนอร์ไปแล้วนะครับแต่ว่าก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับประมาณนี้ขายังไม่ตัดนะครับนี่ก่อนจะรอวัดแรงไฟดูกันลองเสียบปลั๊กดูก่อนครับมันจะช็อตจะอะไรรั่วเสียบแป๊บเดียวแล้วชักปลั๊กนะครับนี่นะครับปั๊บสว่างปั๊บเสียงดีเลย์ทำงานนะครับหลอดไฟสีแดง LED ติดนะครับไม่มีกินอะไรผิดพลาดไม่มีไหม้ไม่มีอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวครับจะดีตอนวัดกันนะครับโอเคครับตั้ง AC วัดก่อนนะครับไฟเข้านะครับจุดนี้220โวลต์วัดตรงสีแดงเท่าไรมีสวิงไหมโอเคตอนนี้เริ่มมีสวิงนะครับสีแดงนะครับนี่นะตั้งเป็น AC อยู่นะครับ221นี่เป็น AC นะครับเดี๋ยวตั้งเป็น DCDC 250โวลต์แล้วกันได้กี่โวลต์เลยตอนนี้เท่านี้87นะครับตัวนี้แดงเป็นบวกน้ำเงินเป็นลบนะครับสวิงครับ87 80 39 55นะครับโอเคมันช็อตแล้วครับดูแรงไฟ TF4 ตัวนี้เท่าไหร่อีกทีนะครับเป็นใจตัดไปยังโอเคตอนนี้มา301โวลต์นะครับตอนทำงานนะครับ301โวลต์อันแรกจะไม่ถึงนะครับไฟใช่ไหมวัดตรงซินเนอร์นะครับซินเนอร์ที่ใส่ตัวนี้เดี๋ยวบวกลบตอนนี้ไม่ช็อตไม่อะไรแล้วนะครับซินเนอร์โอเควัดบวกลบอยู่57โวลต์นะครับ57 56โวลต์เดี๋ยววัดด้านบนดีกว่านะครับเดี๋ยวด้านนี้มันมองไม่เห็นด้านนี้แล้วกันเพราะน่าจะได้ตามที่ค่าที่ใส่ไว้นะครับอุ้ยช็อตเนี่ยนะตกใจสปาร์คลงกาวปลายมิเตอร์ไปโดนนะครับไม่น่าจะเป็นไรนะตรงนี้ 29.6 นะครับตรงนี้จะมี R ลงกาวอยู่ไม่ไรแค่เปียะซินเนอร์ยังอยู่นะครับแล้วก็ซินเนอร์56โวลต์ก็สวิงไปสวิงมา58โวลต์นะครับตรงนี้มี R คว่ำอยู่น่าจะเป็นลงกาวกบวงจรนะครับสักอย่างเดี๋ยวดูตรง IC นะครับเอาพุทนะครับเอาพุทเท่าไหร่จะกล่าวเทนหรือเขาลบนะครับตอนนี้นะครับ14โวลต์นะครับเทียบกับลบนะครับเขาลบ4ตำแหน่ง C02S นะครับ14โวลต์15โวลต์นะครับกำลัง15โวลต์มันอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวตัวนี้มันออก92อ่ะนี่ตัวนี้ทำไมออกเยอะจังสิบสี่ไม่แน่ใจนะครับขาไอ้สองขาจะมีดับเบิลยูนะออกเยอะดับเบิลยูออก7
75โวลต์แต่มันไม่มีโหลดไงเรื่องเนี่ยไฟเข้าก็302นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันรุ่นนี้แต่ปกติน่าจะได้เท่ากันนะถ้าไม่งั้นก็ power module มีปัญหานะครับแต่ก็ไม่แน่ครับเพราะตอนนี้มันต่อไม่ครบวงจรอยู่เดี๋ยวช่างแม่จะลองถอดใหม่สักปลั๊กใหม่ดีกว่าโอเคนี่ถอดปลั๊กแล้วนะครับดูว่าไฟดิชชาร์จไหมนะครับโอเค4300ตัวใหญ่นี่ก็ดิชชาร์จนะครับเหลือ21โวลต์ละโอเคจะเสียบใหม่ทีตรงกาวเทนไม่แน่ใจเดี๋ยวนะมันน่าจะมีขาอ๋อตอนนี้มีเช็คเฟสอยู่มั้งเช็คแรงไฟนะครับไอซีเราจะลองเสียบดูทีนะครับมันอยู่W รู้สึกจะมีปัญหาผิดพลาดอยู่นะว่าดูอีกทีกันครับเสียบปลั๊กอีกทีนะครับปาบไฟสว่างแป๊บโอเคแล้วก็ดับลงนะครับวัดดูอีกทีว่าจะมีปัญหาจับกาวไม่ได้กันตัวนี้ก็ยังอยู่ที่58โวลต์57 58โวลต์นะครับตัวนี้15นะครับตัวนี้14ปกติน่าจะ14 15โวลต์นะครับตัวนี้แต่ยังไงต้องไปลองต่อกับวงจรดูนะครับถ้าต่อแล้วยังมีปัญหาอีกก็น่าจะมีปัญหาที่ power module นะครับของอินเวอร์เตอร์นะครับโอเคอย่างอื่นก็น่าจะปกตินะครับแรงไฟตรงนี้ตัวนี้ใช่ไหมก็จำค่ามาจากหลายๆยี่ห้อเอานะครับจากประสบการณ์ที่เคยวัดไฟไว้นะครับว่าส่วนมากซีฟิลเตอร์ตรงนี้มันจะมีค่าประมาณ86โวลต์ DC นะครับเคยวัดของมิสูไว้นะครับตัววัดตัวนี้ทีตัวนี้ถ้าตั้ง 1,000 จะได้เท่าไหร่ตั้ง 1,000 นะครับพอดีตอนนี้ยังไม่ต่อคอยเย็นนะครับดูจากซีฟิลเตอร์เป็นหลักครับไม่งั้นก็ไม่ได้ก็ลดค่าซีเนอร์เอานะครับแต่ดูซีฟิลเตอร์แล้วก็ไม่น่าเกิน100โวลต์นะครับ86โวลต์นี่ก็น่าจะโอเคนะครับโอเคครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจช่างแมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับยังไงก็ช่วยกดติดตามต่อไปครับเดี๋ยวยังไงต้องไปลองใส่กับเครื่องลูกค้าที่คอนโดดูทีนะครับเพราะว่ามันต่อไม่ครบบางทีก็ไม่แน่เพราะมันยังไม่ได้ต่อคอมเพรสเซอร์มันไม่มีโหลดนะบางทีถ้ามีโหลดแล้วอาจจะแรงไฟอาจจะเท่ากันก็ได้นะครับเพราะมันต้องใส่โอห์มต่ำๆก็หวังว่าจะช่วยฉันได้ครับอย่างไรตัดขาแล้วก็ล้างวงจรทีสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงาน LG Inverter นะครับ